เมื่อวานนี้นะคะเครือข่ายพุทธิกาศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมไปถึงกลุ่มสันติธรรมนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมไว้อาลัยให้กับทุกชีวิตที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์การชุมนุมตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นยุติความรุนแรงรวมไปถึงมีการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนอกจากนั้นแล้วนะคะสิ่งที่ได้จากกิจกรรมเมื่อวานนี้ก็มีความเห็นพ้องต้องกันนะคะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นหันหน้าเจรจาร่วมกันแล้วก็บอกเลยนะคะว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรติดตามจากรายงานค่ะเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองกำลังกลับมาปรากฏชัดเจนอีกครั้งเมื่อสัญญาณความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะตั้งแต่การชุมนุมของกลุ่มกปปส.ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2556ที่เกิดการปะทะกันบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงจนถึงปัจจุบันมีเหยื่อทางการเมืองที่ต้องจบชีวิตไปแล้ว22รายความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียง3เดือนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าจะเป็นเครื่องเตือนสติให้ทุกฝ่ายเปิดใจร่วมกันหาทางออกด้วยสันติวิธีพร้อมทั้งช่วยกันยับยั้งและคัดค้านความรุนแรงทุกรูปแบบเพื่อรักษาชีวิตของผู้คนไว้ให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะต่อสู้กันอย่างไรเราต้องรักษาชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องและที่ไม่เกี่ยวข้องกันให้ได้และกระทั่งประเทศที่มีการทำสงครามกลางเมืองถึงขั้นตายกันเป็นพันเป็นหมื่นหรือเป็นแสนก็ยังหาทางจบลงได้ด้วยการเจรจาเราต้องรอให้คนตายเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนั้นหรือถึงจะหันมาถึงจะมีสติในการจัดการความขัดแย้งเพื่อลดความรุนแรงและการสู้รบในมุมมองของนักสันติวิธีอย่างนายโคโทมอาริยาเห็นว่าไม่มีวิธีใดที่ได้ผลยั่งยืนมากกว่าการพูดคุยหรือเจรจาโดยสันติพร้อมขอให้ทุกฝ่ายควรยึดมั่นแนวทางสันติวิธีอย่างเคร่งครัดเพื่อประสิทธิผลในการลดทอนเมฆหมอกแห่งความเกลียดชังที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงอยากใช้สันติวิธีแล้วก็ยังสูญเสียป่านนี้เราต้องใช้สันติวิธีด้วยความเคร่งครัดเพื่อประสิทธิผลในการต่อสู้ผมเชื่อว่าถ้าต่อสู้ด้วยสันติวิธีมันยั่งยืนมันได้ผลขณะที่มุมมองของประชาชนกลุ่มกลางๆเห็นว่าแม้ความหวังที่จะให้เหตุการณ์ทุกอย่างยุติอาจยังห่างไกลจากความเป็นจริงแต่อย่างน้อยการลดทอนความเกลียดชังไม่ให้แผ่ขยายวงกว้างออกไปจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกฝ่ายสามารถช่วยกันให้สังคมไทยก้าวผ่านความรุนแรงไปได้ผมเชื่อมั่นว่าเราหลีกเลี่ยงได้เราไม่เรียกหาเราไม่เรียกร้องเราหาวิธีการหยุดนะครับเรายังคงคิดถึงอีกด้านหนึ่งของสังคมไทยที่ไม่ใช่เรื่องของการเกลียดกันไม่ใช่เรื่องของการโกรธกันไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะค้าคานกันการแสดงออกถึงความไม่พอใจด้วยการรบราฆ่าฟันจนเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาให้เกิดขึ้นและการหันหน้ามาพูดคุยกันจึงถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้ที่จะลดทอนอิทธิพลบทบาทของฝ่ายที่ต้องการล้มโต๊ะเจรจาพร้อมทั้งยุติความขัดแย้งรุนแรงที่มีอยู่ให้จางหายไปเพื่อประเทศไทยจะได้กลับสู่ความสงบร่มเย็นโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อ